สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับน้องแอร์ครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนเป็นประจำนะครับทุกวันพุธกับรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการพุธเช้าข่าวสปท.รายการที่นำเสนอเรื่องราวดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของนักเรียน คุณครูและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับแบบส่งตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับและในวันนี้เช่นเคยนะครับทุกท่านจะได้พบกับผมเถียรรัตนถาครับค่ะและดิฉันเบญจมาศแพควงค่ะเราทั้งสองคนนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะออกอากาศตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึงเวลา 8:00 นค่ะครับและสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับเรา2คนนะครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ VTR ในวันนี้ครับ VTR แรกครับเริ่มต้นด้วย VTR การติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสารฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ของโรงเรียนนาทวีวิทยาคมจังหวัดสงขลาครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16ครับค่ะและต่อเนื่องด้วย VTR กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่งานอาชีพค่ะของโรงเรียนบ้านหนองจูดจังหวัดกระบี่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับที่17สิงหาคม2563ท่านวันลบสงวนนามผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะได้ร่วมติดตามตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนนาทวีวิทยาคมในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยท่านสำรวยพักดีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16ท่านสังกรรักชูชื่นและท่านมานพจุลิวัลลีผู้อำนวยการโรงเรียนนาทวีวิทยาคมร่วมต้อนรับและเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้โดยในปีการศึกษา2563มีจำนวนนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาในระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสิ้นจำนวน235คนแบ่งออกเป็น5ชนิดกีฬาได้แก่กีฬาฟุตบอลจำนวน119คนกีฬาวอลเลย์บอลจำนวน45คนกีฬาตะกร้อจำนวน14คนกีฬากรีฑาประเภทลูกและประเภทลานจำนวน41คนและกีฬามวยไทยจำนวน16คนซึ่งในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของโรงเรียนนาทวีวิทยาคมใช้โครงสร้างหลักสูตรแผนการเรียนวิทยาศาสตร์กีฬาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอร์สโดยแบ่งออกเป็น3บล็อกซึ่งใน1ภาคเรียนมีทั้งหมด20สัปดาห์ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพดุลยภาพระหว่างเรียนความยากง่ายของรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนทั้งทางด้านวิชาการและทักษะกีฬาให้แก่นักเรียนโดยความสำเร็จทางด้านวิชาการปีการศึกษา2562หรือ Success 2นักเรียนในโครงการสานฝันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน63คนมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.40 สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐจำนวน60คนคิดเป็นจำนวนร้อยละ 95.24 และศึกษาต่อวิชาชีพทหารจำนวน3คนคิดเป็นจำนวนร้อยละ 4.76 ทำให้เห็นถึงความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งของโรงเรียนนาทวีวิทยาคมรวมทั้งรางวัลต่างๆจากการแข่งขันทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติที่ปรากฏเชิงประจักษ์เป็นเกียรติดำรงไว้ให้กับโรงเรียนนาทวีวิทยาคมขอขอบพระคุณท่านวันลบสงวนนามผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะที่ได้ร่วมติดตามและตรวจเยี่ยมรวมถึงให้กำลังใจโรงเรียนนาทวีวิทยาคมขอขอบพระคุณครับความสามารถฝึกฝนสร้างคนเก่งกล้า
โรงเรียนบ้านหนองจูดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่เลขที่286หมู่1ตำบลนิมูดมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน3ระดับชั้นได้แก่ระดับชั้นอนุบาล3ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนมีนักเรียนทั้งหมด352คนบริหารจัดการศึกษาโดยนางวรุณีชัยสนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้โรงเรียนบ้านหนองจูดมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice คือส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่งานอาชีพโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันจะส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในทุกด้านโดยมุ่งเน้นการมีความรู้ควบคู่การมุ่งสู่งานอาชีพจึงต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพบริบทของชุมชนและท้องถิ่นและจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตของโรงเรียนย้อนหลังปีการศึกษา2560และปีการศึกษา2561ปรากฏว่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่คงที่จึงมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นโดยการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการได้แก่กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่องสอนซ่อมเสริมคิดเลขคล่องยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ตลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดแสดงผลงานนักเรียนโครงการพอเพียงตามพ่อได้แก่กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าธนาคารโรงเรียนช่างตัดผมการแปรรูปอาหารเกษตรพอเพียงและตลาดนัดพอเพียงเพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพวิชาการทักษะอาชีพและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนผลสำเร็จของการดำเนินงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศในวิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์การทดสอบรวมเฉลี่ยเป็นลำดับที่2ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระวิชาคิดเป็นร้อยละ 35.07 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสามารถในการอ่านการเขียนร้อยละ 81.45มีผลการประเมินด้านทักษะอาชีพระดับดีร้อยละ 93.42 และมีผลการประเมินด้านทักษะชีวิตระดับดีร้อยละ 90.48 การแปรรูปอาหารบ้านหนองจูดการศึกษาพิสูจน์งานสร้างสรรค์ทักษะอาชีพคนคิดผลิตภัณฑ์มหัศจรรย์แห่งฟักข้าวขอเล่าขานวันนี้เราจะมาทำน้ำสมุนไพรฟักข้าวคืนวันสูตรน้ำมะนาวครับพร้อมนะครับเราแยกเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวออกจากเมล็ดครับน้ำเล็กขยำได้น้ำฟักข้าวที่เข้มข้นแบบนี้นะครับเรานำน้ำฟักข้าวที่เข้มข้นผสมในน้ำผสมน้ำตาลและเกลือต้มให้เดือดเติมน้ำมะนาวลงไปไว้ให้เย็นบรรจุใส่ขวดหรือดื่มกับน้ำแข็งหวานหอมชื่นใจมากครับการได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับโรงเรียนบ้านหนองจูดได้รับการยกย่องด้านผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตปีการศึกษา2562ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวม4กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงเป็นลำดับท็อป10ของจังหวัดกระบี่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562จำนวน5รายการได้แก่รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแปรรูปอาหารฟักข้าวเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความการเขียนเรียงความเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2กิจกรรมท่องอักขยานทำนองสนอเหรียญทองกิจกรรมมารยาทไทยและ
และเหรียญเงินกิจกรรมกวีชนคนรุ่นใหม่ครูได้รับการยกย่องเป็นครูดีศรีลำทับด้านผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตสูงในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และด้านผลงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562กลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มสาระการงานอาชีพจบลงไปแล้วนะครับสำหรับ VTR ของโรงเรียนนาทวีวิทยาคมคำนังแอครับโดยทางท่านวันลบสงวนนามครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะนะครับได้ติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ครับโดยทางเรียนนะครับได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการและด้านกีฬานะครับที่เป็นเลิศนะครับพร้อมที่จะสานฝันให้น้องๆได้ประสบความสำเร็จในด้านกีฬาอย่างเป็นจริงครับค่ะและลำดับต่อไปนะคะเป็นวิทยาของโรงเรียนบ้านหนองจูดค่ะพี่มีนทางโรงเรียนนะคะได้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่งานอาชีพหลากหลายกิจกรรมเลยค่ะพี่มีนและหนึ่งในนั้นนะคะที่โรงเรียนได้นำเสนอก็คือการทำน้ำฟักข้าวของน้องนักเรียนนั่นเองค่ะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับน้องนักเรียนค่ะ